ในมาระโกบทที่14ข้อที่32ถึง42ครับและพระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกสเซมานีพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอห์นไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพ่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตรัสถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทูลพระองค์อย่างไรเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังจะนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้เป็นพระวจนะที่จะเปิดบ่อน้ำพุในชีวิตของเราให้พุ่งขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตานำเราไปในเหตุการณ์นี้เพื่อเราจะได้ระลึกถึงในพระคุณของพระองค์ในความรักของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเจิมอยู่เหนือถ้อยคำที่จะกล่าวออกมานี้ไม่ให้เป็นถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นถ้อยคำที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่ต้องการสื่อสารกับเราส่วนตัวข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอฝากชั่วโมงนี้ไว้ในผัสทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับในปี2004นะครับพี่น้องมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งพี่น้องคงจะเคยได้ดูกันใช่ไหมครับชื่อเรื่องว่า The Passion of the Christ เป็นภาพยนตร์ที่เสนอเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับช่วงเวลา12ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในชีวิตของพระเยซูนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เปิดฉากขึ้นด้วยการอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกสเซมานีนะครับซึ่งเป็นฉากที่ถ่ายทอดถึงความกดดันนะครับที่สุดที่พระเยซูต้องเผชิญในคืนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกจับกุมและถูกนำไปตรึงที่เขนพี่น้องครับเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงในสวนนั้นแต่กลับดูเหมือนกับเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นเดือนเป็นปีกับความกดดันที่พระองค์ต้องเผชิญนะครับเมลกิบสันนะครับผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าในช่วงที่ชีวิตถูกกับดักอยู่ในความรู้สึกที่ย่ำแย่นั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ริเริ่มสร้างภาพยนตร์พระมหาทรมานของพระเยซูความตั้งใจไม่ใช่ทำภาพยนตร์นี้เพื่อเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์แต่ต้องการให้เป็นภาพยนตร์แห่งการรำลึกถึงแห่งการไม่ถูกลืมเขาต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ตราตรึงใจและถูกนำไปสู่การจดจำและได้สรุปในตอนท้ายด้วยคำพูดที่น่าคิดว่าความหวังของข้าพเจ้าก็เพื่อความหวังว่า The Passion of the Christ นี้จะช่วยนำคนจำนวนมากให้รับรู้ถึงพลังความรักของพระองค์และยอมมอบตนให้พระองค์ช่วยชีวิตของเขาเหล่านั้นให้รอดพี่น้องครับในชีวิตของเราในชีวิตความเชื่อของเราอาจจะมีบ่อยครั้งที่เราจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่กังเขนแต่อาจจะไม่บ่อยครั้งที่เราจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่สวนเกสเซมานีวันนี้นะครับพี่น้องครับในสวนเกสเซมานีมันเป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดแต่มันก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดเช่นกันการจับกุมการไต่สวนและการตรึงกางเขนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับว่ามันน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสเตียนนะครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าการถูกจับกุมการถูกไต่สวนและการถูกนำไปตรึงที่เขนและการคืนพระชนของพระเยซูเป็นหนทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้คนบาปผิดแก่เราทั้งหลายสำหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์นี้อาจจะอยู่ในขอบเขตที่เราคุ้นเคย
แต่ที่จริงผมกลับเชื่อมั่นว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาชั่วนิรันดร์นะครับเพื่อจะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในเหตุการณ์นี้ได้สิ่งที่พอจะช่วยเราให้พาไปใกล้จุดนั้นได้มากขึ้นวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับวันนี้ให้เราเอาหัวใจของเราเปิดออกแทนที่เราจะใช้หูของเราในการฟังพระวจนะในวันนี้ผมอยากให้ใช้ใจของเราในการฟังพระวจนะของพระองค์แล้วเดินเข้าไปอยู่ในสวนนั้นร่วมกับพระองค์ในเวลานั้นพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราจะพบเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเข้าไปถึงสวนเกสเซมานีนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระเยซูได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวก12คนในคืนปัสกาและในระหว่างอาหารมื้อนั้นพระองค์ได้กล่าวถึงการที่จะมีสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นทรยศพระองค์สาวกที่ใกล้ชิดกับพระองค์ตลอด3ปีครึ่งสาวกที่ติดตามและอยู่กับพระองค์มาตลอด3ปีกว่าๆนี้สาวกที่รู้จักพระองค์ดีกว่าใครสาวกที่เป็นเหมือนครอบครัวของพระองค์กำลังจะอายัดพระองค์การทำพิธีมหาสนิทครั้งแรกซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดนะครับสุดหัวใจของพระองค์นะครับกับสาวกทั้ง12คนนั้นมันคือความผูกพันที่ลึกซึ้งมันคือความรักมันคือความผูกพันกับสาวกของพระองค์ที่ได้ใช้เวลาร่วมกันตลอด3ปีกว่าแต่เวลานี้พระองค์ต้องสั่งลาการพยากรณ์ถึงการถูกละทิ้งจากสาวกที่พระองค์ทรงรักในยามที่พระองค์ต้องทนทุกข์เจ็บปวดที่กำลังจะมาถึงสาวกทั้งหมดกำลังจะละทิ้งพระองค์ไปในวันที่พระองค์ยากลำบากที่สุดในเวลาที่พระองค์ต้องการกำลังมากที่สุดพี่น้องครับการถูกละทิ้งเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่าชื่นชมเลยยิ่งช่วงเวลาที่เราอ่อนแอและช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆแต่พอเรามองกลับไปกลับไม่มีใครสักคนมันคงเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดพี่น้องครับการเดินทางจากเทศกาลปัสกาไปยังสวนเกสเซมานีดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติเมื่อเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่สำหรับพระเยซูนั้นนั่นหมายความว่าภารกิจของพระองค์บนโลกนี้กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับในช่วงในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดการต่อสู้ที่พระเยซูต้องเผชิญในสวนเกสเซมานีเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่เราไม่อาจที่จะเริ่มจินตนาการถึงความยากลำบากในจิตใจของพระองค์ได้พี่น้องครับที่นี่เป็นที่ที่พระเยซูเริ่มทนทุกข์ทรมานภายใต้ภาระบาปของเราที่ในไม่ช้าพระองค์ก็จะทรงแบกรับความทุกข์ทั้งหมดที่กังเขนความเจ็บปวดของพระองค์รุนแรงมากจนขนาดในพระธรรมลูกานะครับบทที่22ข้อ44ได้อธิบายไว้ว่าเหงื่อของพระองค์นั้นหลั่งออกมาเป็นโลหิตเม็ดใหญ่ในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงพระองค์กำลังจะถูกทรยศและกำลังจะนำไปที่ศาลสูงเพื่อตัดสินความผิดที่พระองค์ไม่ได้กระทำพระองค์กำลังจะถูกตัดสินประหารชีวิตถูกโบยตีอย่างไร้ความปราณีและถูกตรึงที่กางเขนเหตุการณ์ที่บีบรัดหัวใจเช่นนี้พี่น้องครับมันอาจจะยากที่คนคนหนึ่งจะต้องเผชิญแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรล่ะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเยซูเดินผ่านเข้าไปในสวนเกสเซมานีทั้งที่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเหตุผลนั้นต้องมีคุณค่ามากและมีความสำคัญต่อพระองค์มากพระองค์จึงกล้าและก็ยินดีที่จะเดินเข้าไปอย่างที่ไม่คิดที่จะหลบหนีแม้พระองค์จะทำได้ก็ตามพี่น้องครับและผมเชื่อมั่นว่าเหตุผลนั้นก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่และคนบาปทุกคนในโลกนี้เรารู้ว่าพระเยซูมักจะใช้สวนเป็นที่อธิษฐานมันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอนุญาตให้พระเยซูหลีกหนีจากความเร่งรีบและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันของเราได้สถานที่ที่พระองค์สามารถไปอยู่เพื่อจะหลีกหนีจากฝูงชนที่คอยติดตามพระองค์ตลอดเวลามันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งพระองค์สามารถไปและจะอยู่คนเดียวกับพระบิดาได้พี่น้องทราบไหมครับว่าเราทุกคนต้องการสถานที่อย่างเกสเซมานีนี้สถานที่ที่เราสามารถจะอยู่ห่างจากโทรทัศน์อยู่ห่างจากโทรศัพท์สถานที่ที่จะหลีกหนีจากทุกคนรวมถึงคู่สมรสและก็ลูกๆของเราสถานที่ที่จะหลีกหนีจากความเร่งรีบและความวุ่นวายของชีวิตและใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพ่อที่อยู่บนสวรรค์ของเราในช่วงเวลาของความทุกข์ยากที่พึ่งเดียวของพระองค์ที่จะทำให้พระองค์ผ่านสถานการณ์ที่ยากเช่นนี้ไปได้คงจะมีแต่เพียงพระบิดาเท่านั้นสวนเกสเซมานีจึงเป็นสถานที่ที่มีคุณค่ากับพระองค์อย่างมากในช่วงเวลานี้จากเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่นับว่ามีคุณค่าในจิตใจของเราอย่างมาก
เป้าหมายของการผ่านเกสซิมานีไปยังกังเขนคืออะไรสำหรับพระองค์แล้วคือเราทั้งหลายก่อนที่เราจะฟังคำเทศนาผมอยากให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมได้เปิดหัวใจของเราออกให้กว้างที่สุดพระเยซูบอกว่าพระองค์มายืนเคาะอยู่ที่ประตูและผู้ใดที่เปิดพระองค์จะเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับเขาวันนี้ผมอยากให้เราใช้ช่วงเวลาในเช้าวันนี้ในการพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผ่านการศึกษาพระวจนะพระเจ้าไปด้วยกันและผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้นำใจของเราในการที่จะเดินเข้าไปในสวนเกสเซมานีนี้ด้วยกันผ่านคำเทศนาในหัวข้อผ่านเกสเซมานีของชีวิตจากบทเรียน3ประการด้วยกันประการแรกพลังของความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่เราเห็นในพระกิตติคุณเราไม่อาจที่จะเข้าใจได้ถึงความทุกข์ทั้งหมดที่พระเยซูคริสต์กำลังเผชิญแต่สิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนก็คือการเดินทางไปสู่กางเขนของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่พระองค์เต็มไปด้วยพระทัยที่แน่วแน่ที่เปี่ยมไปด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและมากเกินบรรยายที่คนบาปอย่างเราจะเข้าใจได้เมื่อเราย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ 2,000 ปีกว่านะครับพระเยซูทรงยอมจำนนต่อหัวหน้านักการศาสนาและเจ้าหน้าที่โรมันโดยไม่พูดอะไรเลยเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะครับพระองค์ยินยอมที่จะเดินไปที่กางเขนอย่างถ่อมตนและก็ยอมให้ความบาปของโลกตกอยู่บนบาของพระองค์ในความกล้าหาญและความเสียสละของพระองค์พระองค์สละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อทำลายพันธนาการต่างๆของความบาปของมนุษยชาติพี่น้องครับความทุกข์ทนที่พระองค์ทรงยอมนั่นแสดงให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตที่มีต่อคนบาปอย่างเราเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเราคือเป้าหมายของการช่วยกู้ของพระองค์ผมเชื่อว่าพี่น้องลองจินตนาการนะครับในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะครับแล้วเราพบว่าลูกของเราเนี่ยกำลังประสบกับพยานอันตรายเช่นลูกตกอยู่ในกองเพลิงพี่น้องจะทำยังไงครับผมเชื่อว่าด้วยความรักของท่านจะไม่ละทิ้งลูกให้ตายในกองเพลิงแล้วก็เอาตัวรอดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องจะหาทุกวิธีการเพื่อที่จะช่วยเขาออกมาหากพี่น้องมองไปรอบๆข้างแล้วพี่น้องไม่สามารถจะเห็นใครที่สามารถจะช่วยเหลือได้ผมเชื่อว่าใจพี่น้องคงว้าวุ่นร้อนรุ่มและก็คงไม่รอช้าที่จะลุยเพลิงเข้าไปที่จะช่วยลูกของตัวเองออกมานี่คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแต่พระเจ้าทรงมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในข้อที่34พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดเป็นคำพูดที่แสดงออกและอธิบายถึงความเจ็บปวดอย่างมากที่พระเยซูคริสต์ต้องเผชิญในข้อ33ก่อนหน้านี้ได้บันทึกไว้ว่าแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งวลีนี้นะครับพี่น้องให้ความหมายถึงความน่ากลัวความเป็นทุกข์ความหวาดกลัวและความสับสนที่สุดลากศัพท์ตรงนี้นะครับหมายถึงการอยู่ห่างจากบ้านและอยู่ห่างนอกสภาพแวดล้อมปกติพี่น้องลองจินตนาการนะครับในความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดาพระองค์ไม่เคยรู้จักการถูกแยกออกจากกันไม่เคยมีเวลาที่มิตรภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อันล้ำค่านั้นจะต้องพังทลายลงแต่เวลานี้กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าพระเยซูกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่พระองค์ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพระองค์เริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของบาปและการถูกแยกออกจากพระบิดาผู้เป็นที่รักเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของพระเยซูพระเยซูทรงทนทุกข์อย่างทรมานนะครับเพื่อบาปของเราทั้งหลายเราไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่าพระเยซูรู้สึกอย่างไรเมื่อพระองค์เริ่มมองไปที่โกลาโกธาและความทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องเผชิญการทรมานทางกายนั้นเกินความเข้าใจแล้วแต่ความเจ็บปวดทางใจนั้นเกินที่จะบรรยายออกมาได้จนในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ43พระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าพระเจ้าต้องส่งทูตสวรรค์องค์นึงนะครับมาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์ไว้พี่น้องครับเช่นเดียวกันในยามที่เรามีทุกข์หนักในยามที่เรามีปัญหาถาโถมหลายครั้งเราไม่รู้เราจะพูดคุยกับใครหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะหาใครที่จะเข้าใจเราได้แต่เรายังสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้นี่คือพระสัญญาของพระองค์และที่ดีกว่านั้นก็คือพระเจ้าให้เราร้องทูลถึงความอ่อนแอถึงความทุกข์ในใจที่เกินบรรยายในชีวิตของเรากับพระเจ้าได้ในโรมบทที่8ก็26ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเหลือเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญ
ซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพี่น้องครับในข้อ 3-5 พระคัมภีร์บันทึกต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์ก็เสด็จต่อไปอีกหน่อยนึงซบพระกายที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทรงพาสาวก11คนนะครับไปที่เกสเซมานีด้วยนะครับและก็ทรงพาเปโตรยากอบและก็ยอนเดินลึกเข้าไปกับพระองค์อีกแล้วพระองค์ก็ทรงปลีกตัวออกไปเพื่ออธิษฐานในสวนเกสเซมานีแม้สาวกที่ใกล้ชิดที่สุดที่เรียกได้ว่าเป็นสาวกวงในก็ยังไปได้ไกลที่สุดแค่เพียงเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นภาระที่พระเยซูต้องทนแบกอยู่คนเดียวพระองค์เป็นคนเดียวนะครับที่จะได้ดื่มถ้วยนี้เป็นคนเดียวที่สามารถจะชดใช้บาปของมนุษย์ได้พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะแบกรับความบาปของเราได้พี่น้องครับเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาที่เราต้องเผชิญกับความกดดันบางอย่างที่เหมือนกับโลกจะพังทลายลงมันมีความเจ็บปวดในหัวใจบางอย่างจนเรารู้สึกว่ามันเกินที่เราจะรับไหวแล้วเวลานั้นเราต้องการการพึ่งพิงเราต้องการมิตรภาพจากคนที่เรารักในเวลานี้พระเยซูก็เช่นกันพระองค์ต้องการนะครับมิตรภาพจากสาวกของพระองค์แต่พระองค์ทรงทนอยู่คนเดียวเพื่ออะไรครับถ้าไม่ใช่เพื่อคนบาปอย่างเราทั้งหลายมัทธิวได้บันทึกไว้ว่าพระองค์ไปไกลอีกหน่อยนึงเมื่อมนุษย์ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เดินทางมาตลอดทั้งวันพระเยซูก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับแต่ในช่วงเวลานี้พระองค์กลับเดินเข้าไปไกลอีกเพื่อพี่น้องและเพื่อผมด้วยพระองค์ทรงตั้งใจแบกรับภาระบาปของเราซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถทำได้พระองค์รู้ว่างานนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ไม่ใช่ภาระที่จะมีใครมารับแทนได้มีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับเราไม่ดีใจเหรอครับที่พระองค์ทรงไปได้ไกลเพื่อเราทั้งหลายเพราะถ้าพระองค์ไม่ทำแล้วพวกเราก็ไม่สามารถหาความหวังจากที่ไหนได้อีกแล้วจากเหตุการณ์ที่สวนเกสเซมานีตอนนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขทำให้ผมเข้าใจถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์เป็นความรักที่ยอมทนทุกข์ยอมเจ็บปวดและแม้กระทั่งยอมตายพระองค์ทรงรักเรามากมายมากพอที่จะยอมเดินไปที่กางเขนทั้งที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรมบทที่5ข้อ7ถึง8อันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีบางคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราคำถามที่ผมอยากถามหัวใจพี่น้องทุกคนที่นี่ในวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนแล้วเราล่ะครับรักพระเจ้ามากแค่ไหนความรักที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ความรักในสมองแต่ผมอยากให้เคลื่อนไหวลงมาอยู่ในหัวใจของเราเขาบอกว่าระหว่างสมองกับหัวใจห่างกันประมาณ17นิ้วแต่เป็นระยะทางที่ไกลมากที่เราจะนำสิ่งที่เรารู้ในสมองเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าหัวใจของพี่น้องรู้สึกอย่างไรกับความรักที่พี่น้องบอกว่าพี่น้องรักพระองค์นานแค่ไหนแล้วครับที่เราทำอะไรเพื่อคนที่เรารักในเมื่อเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวินาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครั้งสุดท้ายที่พี่น้องได้แสดงความรักกับคนที่พี่น้องรักคืออะไรวันเลนไทน์ที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะหาดอกไม้สักช่อให้กับคนรักของเราวันเกิดที่ผ่านมาอาจจะหาของขวัญที่มีค่าสักกล่องให้กับเพื่อนรักของเราวันครบรอบแต่งงานเราอาจจะหาแหวนเพชรสักวงให้ภรรยาของเราไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่เราจะแสดงความรักต่อคนที่เรารักเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเราแสดงความรักต่อพระคริสต์พ่อของเราอย่างไรพระเจ้าผู้ทรงยอมมาตายเพื่อเราเรารู้ว่าการมารู้จักพระเจ้าสิ่งที่ผมได้คือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นความรักของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราเริ่มรักพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้ารักเราวันนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเดินกับพระเจ้าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์ที่พระวิญญาณจะช่วยทำให้พี่น้องรักพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากพี่น้องได้เปิดใจและให้หัวใจของเราได้ทำงานในการที่พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มที่ตอบสนองความรักของพระองค์ที่มาตายเพื่อเราที่กางเขนเพราะเราทุกคนทั้งพี่น้องและทั้งผมด้วยคือเป้าหมายที่มีค่ามากสำหรับพระองค์คือหัวใจของพระองค์พระองค์ลงมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อเผยแผ่ศาสนาแต่พระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเป้าหมายเดียวคือการเดินไปที่กางเขนพระองค์จึงยอมถ่อมพระองค์และไถ่เราให้ได้รับความรอดผมเชื่อว่าทุกๆคนคือคนที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระองค์ในพระทัยของพระบิดาจ
ึงทำให้พระองค์กล้าหาญในการที่ก้าวข้ามไปถึงกางเขนและเดินเข้าไปที่สวนเกสเซมานีนี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงรักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขประเด็นคือแล้ววันนี้เรารักพระเจ้ามากแค่ไหนนี่คือประการที่หนึ่งและประการที่สองพลังที่ยิ่งใหญ่ของการวางใจและอธิษฐานไม่เพียงแต่เรารู้ว่าพลังความรักที่มีเงื่อนไขจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับและจะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้แต่สองพลังที่ยิ่งใหญ่ของการวางใจและอธิษฐานเป้าหมายของพระองค์คือการไปที่กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์แต่เมื่อพระองค์ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้นะครับที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างหนักในสวนเกสเซมานีสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็คือการอธิษฐานกับพระบิดายิ่งเจอปัญหาพระองค์ยิ่งอธิษฐานในลูกาบทที่22ข้อ44บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังพี่น้องครับเมื่อเราต้องเผชิญปัญหาการหาทางออกของพระองค์ก็คือการเข้ามาหาพระบิดาก่อนไม่ใช่หันหน้าพึ่งพาสิ่งอื่นแม้แต่กำลังของตัวเองเพราะในความสัมพันธ์นั้นพระองค์รู้ว่าผู้เดียวที่เป็นทางออกสำหรับความทุกข์ใจและทุกเรื่องราวของพระองค์ก็คือพระบิดาที่พระองค์ทรงไว้วางใจได้ในข้อ36พระองค์ทรงเรียกพระเจ้าว่าอับบาพี่น้องครับในภาษาอาราเมกนั้นนะครับอับบาเป็นคำที่เด็กๆมักจะใช้เรียกพ่อของตนเองที่มีความหมายที่แสดงถึงความไว้วางใจความรักและการพึ่งพาอยู่ในนั้นในข้อ36บอกว่าพระองค์ทูลว่าอับบาพ่อทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์พระเยซูทรงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาและนี่คือแหล่งของความแข็งแกร่งของพระองค์ในเวลานี้ในยามที่พระองค์ต้องทนทุกข์ในยามที่พระองค์ต้องเจ็บปวดพระองค์รู้ว่าพระบิดาทรงกระทำได้ทุกสิ่งและการที่พระองค์สามารถที่จะเดินไปที่กางเขนได้นั้นพระองค์รู้ว่าถ้าโดยกำลังของพระองค์พระองค์ไม่สามารถทำได้พระองค์จึงได้อธิษฐานใช่ไหมครับว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่พระองค์รู้ว่ากำลังของพระองค์นั้นอยู่ที่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ที่สวรรค์พระองค์จึงได้กล่าวต่อไปบอกว่าแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เลยแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในมัทธิวบทที่19ข้อ26พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าพี่น้องครับในฐานะเด็กน้อยที่ต้องการพระหัตถ์อันทรงพลังของพระองค์ในความยากลำบากในความทุกข์ในปัญหาชีวิตในสิ่งต่างๆที่เกินธรรมชาติพี่น้องครับเราต้องตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าวันนี้ความไว้วางใจของเราอยู่ที่ไหนวันนี้ถ้าอยู่ในพระเจ้าเรามักจะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเสมอเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆผลที่ได้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังจากการอธิษฐานแต่คือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราคนส่วนใหญ่คิดว่าการพึ่งพาเป็นเรื่องที่อ่อนแอการอธิษฐานเป็นเรื่องที่เลวไหลนะครับแต่ความจริงแล้วพี่น้องครับการพึ่งพาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประเด็นที่น่าสนใจคือคนที่เราพึ่งพาคือใครถ้าน่าเชื่อถือเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องจะไปซื้อสินค้าสักอันเราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบสเปคทั้งหมดใช่ไหมครับแต่เราดูแบรนด์นะครับเราดูว่ามันมีเรคคอร์ดที่ดีเราจึงซื้อหรือถ้าหากเราเจอวิกฤตการเงินครับพี่น้องเราจัดการบริหารตัวเองไม่ได้แล้ววิธีการที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ก็คือการที่เราต้องพึ่งพาใครสักคนที่อยู่นอกตัวเราคนจึงคิดว่าจะไปสถาบันไหนดีจะไปหาสถาบันการเงินที่ไหนบ้างที่จะช่วยเหลือได้การพึ่งพาเพราะเรารู้ว่าตัวเราอ่อนแอและตัวเราจำกัดการพึ่งพาจึงทำให้เราสามารถเผชิญสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังที่เราจะสามารถเผชิญได้ด้วยตัวเองการอธิษฐานก็เช่นกันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเผชิญสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังตัวเราได้การอธิษฐานทำให้เรารู้ว่าเราจำกัดและเราต้องการขยายขีดจำกัดในชีวิตของเราข้อนี้ผูกกับข้อหนึ่งก็คือมีคนที่ยิ่งใหญ่มากที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและเรากำลังอธิษฐานต่อเขาเหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเวลาเราพูดก็มีน้ำหนักมากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งนี้เป็นเหมือนกับแบ็กอัพที่ทำให้คนตัวเล็กๆนะครับจะดูตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นการยืมพลังของใครบางคนที่มาช่วยเหลือเราจึงเถียงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้คือชีวิตจริงทุกคนจะมีศาสนาหรือไม่มีก็ตามทุกคนก็ต้องพึ่งพากับอะไรสักอย่างหนึ่งพระเยซูเจอปัญหาในตอนนี้พระองค์ไม่ได้หลีกหนีปัญหาแต่เมื่อเผชิญปัญหาพระองค์เรียนรู้ที่จะเข้ามาคุกเข่าลงและก็อธิษฐานต่อพระบิดา
พระองค์เปิดเผยถึงความอ่อนแอของพระองค์พระองค์ซื่อสัตย์ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์ถึงความรู้สึกของพระองค์ในยามอ่อนแอพระองค์ขอพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในยามที่ยากลำบากพระเยซูก็ทรงขอพระเจ้าทรงชูกำลังพระองค์แต่ก็มีหลายสิ่งที่พระเยซูต้องการนะครับแล้วก็เป็นห่วงสาวกด้วยใช่ไหมครับในช่วงเวลานี้ในพระคัมภีร์ได้บันทึกนะครับว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่อยู่แล้วสิ่งที่พระองค์เป็นห่วงก็คือสาวกที่พระองค์ทรงรักพี่น้องครับพระองค์จึงได้สอนเรื่องการอธิษฐานให้สาวกนะครับให้คนที่ติดตามพระองค์เรียนรู้ที่จะมีชีวิตในการอธิษฐานดังนั้นเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิตของเราพี่น้องครับผมอยากจุดน้ำใจว่าเราไม่ควรที่จะวิ่งหนีหรือทำเป็นไม่สนใจแต่เราควรจะเอาตัวเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานวันนี้มีเรื่องใดที่เป็นความทุกข์ในใจของเราสุขภาพของท่านการเงินการงานอนาคตท่านตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรท่านกำลังทูลกับพระเจ้าซึ่งคอยฟังท่านอยู่หรือเปล่าหลายครั้งเวลาเราเผชิญปัญหาพระเจ้ามักจะเป็นความวางใจอันดับสุดท้ายในชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราวิ่งหาคือสติปัญญาของเรากำลังของเราหรือคนอื่นๆพอเราหมดหนทางแล้วเราจึงเปลี่ยนทิศทางหันกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อยากให้เราจูนความเชื่อของเราใหม่ทุกครั้งที่เรามีปัญหานะครับอยากให้เราเข้ามาหาพระเจ้าก่อนผมไม่ได้ปฏิเสธให้เราทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่แต่ผมอยากหนุนน้ำใจให้เราจัดลำดับความสำคัญของความวางใจของเราใหม่ไม่ใช่สติปัญญาของเราแต่คือพระบิดาผู้ทรงสร้างเรามาและผู้ทรงไถ่เรามาต่างหากมีหลายสิ่งที่เกินความจำกัดของเราบางทีอาจจะเป็นเรื่องการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและช่วงนี้เป็นเรื่องของการซื้อที่ดินพี่น้องใครจะเชื่อว่าคน400กว่าคนเรากำลังตั้งเป้าถึง70ล้านพี่น้องครับการสร้างคริสตจักรการตั้งเป้าหมายที่จำนวนเงินไว้ไม่น้อยหากมองดูที่ความสามารถมองดูเงินในกระเป๋าเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพระเจ้า70ล้านจะทำยังไงเรามีเงินเดือนแค่นี้บางคนเราเป็นนักศึกษาบางคนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ผมได้รับการหนุนน้ำใจเสมอผ่านพี่น้องในคริสตจักรในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเห็นหลายคนหลายกลุ่มทุ่มเทในการที่จะทำส่วนของเขาอย่างเต็มที่บางกลุ่มไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดบางกลุ่มขายขนมบางคนเริ่มโครงการเอาของมือสองมาขายแล้วทั้งคริสตจักรก็ช่วยกันบางคนอาสาตัวมาออกแบบอาคารให้แต่สิ่งที่ผมอยากจะขอบพระคุณพระเจ้ามากกว่าแม้เราจะทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังแต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งคือคนในคริสตจักรเราไม่ขาดการอธิษฐานเรื่องการพึ่งพาพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าทรงหยิบยกนะครับในความช่วยเหลือของพระองค์มาในเวลาที่สมควรในวันนี้ผมมองกลับไปผมมองไปที่ใน2ปีข้างหน้าแล้วผมเห็นคริสตจักรตั้งอยู่แล้วกำลังของเราอาจจะมองไม่เห็นแต่รู้ว่าในพระเจ้าพระองค์จะไม่ทำให้แผนของพระองค์ผิดพลาดแน่นอนพี่น้องเชื่อเช่นนั้นหรือเปล่าและนี่คือบทเรียนที่2คือพลังของความวางใจในพระเจ้าของเราและประการสุดท้ายพลังของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับเมื่ออายุ9ขวบพี่น้องกำลังทำอะไรผมกำลังทอยตัวตุ๊กตาอยู่บางคนอาจจะกำลังดีดลูกแก้วผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องลองย้อนกลับไปเมื่อ9ขวบพี่น้องกำลังทำอะไรอยู่มีคนนึงนะครับชื่อเฟลิกฟิงบีเนอร์นะครับเขาเป็นคนเยอรมันนะครับในตอนอายุ9ขวบเด็กผู้ชายคนนี้นะครับได้ทำรายงานในห้องเรียนเรื่องโลกร้อนคือการฟื้นฟูป่าจากนั้นเขาก็ตั้งใจปลูกต้นไม้โดยมีเป้าหมายว่าในชีวิตนี้ต้องปลูกให้ได้ล้านล้านต้นผ่านไป10ปีวันนี้เขาก็ยังปลูกอยู่โครงการของเขาเนี่ยได้ร่วมเข้ากับ UN และปลูกมาแล้วมากกว่า 1.4 พันล้านต้นใน130ประเทศเขาได้เคยปราศัยไว้ว่าป่าไม้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตกว่าพันล้านแต่เป็นอนาคตของเยาวชนอย่างพวกเราและผมขอพูดกับเด็กๆทั่วโลกว่าเราสามารถทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้และอย่าลืมว่ายุงตัวเดียวไม่สามารถทำอะไรแรดได้แต่ยุงพันตัวสามารถทำให้แรดเปลี่ยนทิศทางได้พี่น้องครับถ้าเป้าหมายชัดเราจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเอเมนไหมครับการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปสำหรับเราพระเยซูทนทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้พระองค์จะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดีที่สุดเสมอแต่ในเวลานั้นมันก็ยังเป็นเรื่องที่มันยากมากในหัวใจของพระองค์ที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหลังจากสวนเกสเซมาเนพระองค์จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัส
การเดินทางไปที่กางเขนพระองค์จะถูกเฆี่ยนตีพระองค์จะถูกเหยียดหยามพระองค์จะถูกถมน้ำลายรดหน้าที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือพระองค์จะต้องถูกตรึงที่กางเขนมันคงเป็นเรื่องยากในจิตใจของพระองค์แต่พระองค์รู้ว่าเป้าหมายที่พระเจ้ามาในโลกนี้เพื่ออะไรเป้าหมายของพระองค์คืออะไรในข้อ36พระองค์จึงได้อธิษฐานบอกว่าพระองค์ทูลว่าอับบาทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อพี่น้องอ่านในตรงนี้คำว่าต้องการให้ถ้วยนี้ผ่านเลยไปเราอย่าไปมองนะครับว่านี่เป็นสัญญาณของการไม่เชื่อฟังหรือความไม่เต็มใจแต่เราต้องพิจารณาถึงความเจ็บปวดที่พระองค์กำลังรับอยู่ในเวลานั้นพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระองค์ก็ยืนยันเรื่องนี้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ใช้กับสาวกของพระองค์และรู้ว่าวันหนึ่งพระองค์จะต้องมาเพื่อจุดประสงค์นี้อย่างไรก็ตามในฐานะมนุษย์พระองค์คงไม่ได้ประสงค์ที่ได้ความอับอายและความทุกข์ทรมานที่กางเขนนั้นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าพระองค์ทรงยึดพระทัยพระบิดาไว้พระองค์รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระองค์มาเพื่อทำอะไรดังนั้นพระองค์จึงปฏิเสธที่ทำตามใจปรารถนาของตัวเองแต่ยินดีที่ทำตามความปรารถนาของพระเจ้าในความทุกข์ทรมานที่หนักอึ้งที่สุดพระองค์ไม่ได้เคยลังเลใจในความรักและการอุทิศตนเพื่อพระประสงค์ของพระบิดาหรือความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะจัดหาหนทางเพื่อความรอดของเราฮีบรูบทที่5ข้อ8ถึง9ถึงแม้พระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระองค์จึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์เรามั่นใจได้ว่าถ้าเรายอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าจะประทานความแข็งแกร่งและกำลังให้เราก้าวผ่านไปได้และสุดท้ายแล้วพระเจ้าจะใช้ให้เราสามารถจะทำงานของพระองค์ให้สำเร็จพี่น้องครับเคยมีไหมครับที่ชีวิตของเรานั้นเคยโศกเศร้าเสียใจผมแน่ใจว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาเหล่านี้ข่าวดีก็คือพระเยซูไม่เคยทิ้งเราไปไหนพระเยซูอยู่ข้างๆเราทุกครั้งที่เราคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูสวมกอดพี่น้องพระเยซูทรงลูบศีรษะของพี่น้องคอยให้กำลังและเติมกำลังให้กับพี่น้องในการที่จะเผชิญได้วันนี้หากเราเผชิญความทุกข์ยากที่ทำให้เราท้อใจเราอาจจะเหนื่อยยากมากผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าให้มองดูที่เป้าหมายที่พระเจ้าเรียกเรามาในแต่ละคนผมเชื่อเสมอว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนนั้นไม่เคยเล็กน้อยเลยแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นพระพรต่อโลกนี้พี่น้องครับอย่าท้อใจอย่าอ่อนแรงแต่จงก้าวไปวันใดที่เราท้อแท้ท้อถอยขอให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ที่สวนเกสเซมานีนี้และคุกเข่าลงอธิษฐานและบอกกับพระเจ้าว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาวันสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปเราจะพูดเหมือนกับพระองค์ที่บทกางเขนได้ไม่ว่าสำเร็จแล้วจากคำพยานที่พี่เล้งได้มาเป็นคำพยานเรื่องของการสร้างคริสตจักรได้รับการหนุนน้ำใจมากคำหนึ่งที่แตะต้องในใจผมคือพระเจ้าจะไม่ใช้ครอบครัวเราหรือในการสร้างคริสตจักรของพระองค์หลังจากนั้นจากการที่พระเจ้าเงียบๆมาตลอดใช่ไหมครับพระเจ้าก็เปิดเผยผลงานของพระองค์เพียงแต่ว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้ถ้าเราวุ่นวายอยู่กับแค่เพียงโครงการของเราเราคิดว่าเราจะทำอะไรเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความสำเร็จอะไรก็ได้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตของเรานั้นได้ตอบโจทย์ในการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่าแต่วันนี้ถ้าเราเอาใจของเราเข้ามาและเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยแผนการที่ยิ่งใหญ่และล้ำลึกในชีวิตของพี่น้องวันนี้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอะไรในใจของเราถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐจงออกไปประกาศนำความรอดไปสู่ผู้คนในโลกนี้ถ้าพระเจ้าให้พี่น้องเป็นนักสร้างคนจงทุ่มเทในการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระคริสต์ถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นนักถวายจงให้การถวายของท่านเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าจะเคลื่อนต่อไปถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นอะไรจงตอบสนองพระองค์ผู้ทรงใช้ท่านมาให้มองดูที่มือของท่านท่านจะเป็นเหมือนกับโมเสสที่สามารถจะแหวกทะเลแดงได้ท่านจะเป็นเหมือนกับโนอาห์ที่สร้างเรือใหญ่ได้ท่านจะเป็นเหมือนกับเอเสเคียลที่ทำให้กระดูกแห้งกลับคืนชีวิตได้จงมั่นใจในแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านพี่น้องครับเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ BBC และ AP รายงานว่ามูลนิธิ
วาคีฟาวเดชั่นในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับประกาศมอบรางวัลครูดีเด่นโลกประจำปี2019แก่นายปีเตอร์ทาบิชีครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาเคลิโกมิกเดย์ที่หมู่บ้านชนบทในเมืองนากูรูทางตอนกลางประเทศเคนยานายปีเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในครูกว่า 10,000 คนจาก179ประเทศที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้โดยมีเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 31.6 ล้านบาทเพื่อยกย่องในความทุ่มเทในฐานะครูผู้เสียสละปีเตอร์คนนี้นะครับเขาใช้เวลากว่า4ปีนะครับและเขาก็มอบเงินเดือนของตนเองมากกว่าร้อยละ80ทุกเดือนให้กลับเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงในประเทศไทยสมมติว่ามีคุณครูจบปริญญาตรีถูกบรรจุเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะครับหมายความว่าปีเตอร์เขาบริจาค 12,000 บาทในแต่ละเดือนเป็นเวลา4ปีเหลือไว้ใช้เองแค่ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดหลายปีเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ยากจนไม่มีเงินซื้อหนังสือไม่มีแม้กระทั่งชุดนักเรียนเป็นเด็กกำพร้าและเด็กที่สูญเสียผู้ปกครองการได้มาประจำที่โรงเรียนชนบทอันห่างไกลนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยปีเตอร์เคยสอนในโรงเรียนเอกชนที่ติดอันดับ1ใน3ของประเทศเคนยาซึ่งเขาได้รับเงินเดือนสูงกว่านี้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและก็รองรับนักเรียนได้พร้อมกว่าแต่สิ่งที่ผลักดันให้เขามาฝึกสอนที่โรงเรียนนี้นะครับนักเรียนที่กว่า 95% มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนหลายคนเดินเท้าไกลกว่า7กิโลเพื่อมาเรียนบางรายนะครับไม่มีแม้กระทั่งอาหารจะรับประทานเกือบ1ใน3เป็นเด็กกำพร้าที่มีเพียงพ่อหรือแม่เด็กต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาแต่งงานรวมไปถึงการฆ่าตัวตายปีเตอร์บอกว่านั่นเป็นเพราะความรักเขากล่าวบอกว่าเด็กๆที่นี่ต้องการผมอยากจะกระจายและแบ่งปันความรักไปให้กับชุมชนรอบๆนี้ที่ทำให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ความรักของเขามาจากเพราะการที่เขาเป็นนักบวชแคทอลิกและก็ได้รู้จักพระเจ้าเขาทำหน้าที่ที่ครูคนนึงนะครับที่สอนนักเรียนในคลาสนึง70กว่าคนซึ่งเป็นห้องเรียนที่แออัดมากเขาไม่สามารถจะดูแลเด็กได้ทั่วถึงแน่นอนหนังสือเรียนก็ไม่มีนะครับปัญหาใหญ่ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า6กิโลเมตรไปร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลมาสอนเป็นออฟไลน์ในชั้นเรียนจากการสอนของเขาพี่น้องครับทำให้เด็กนักเรียนของเขาได้รับรางวัล Royal Society of Chemistry ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษเขากล่าวว่าการเป็นครูมันฝังอยู่ในสายเลือดผมทั้งพ่อลุงหรือญาติของผมอีก8คนก็เป็นครูกันหมดผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทำนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงและไม่เพียงแค่เด็กในประเทศนี้แต่เป็นทั้งทวีปแอฟริกาพี่น้องครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้คนเล็กน้อยอย่างเราที่หลายครั้งเราจะดูเหมือนกับว่าเราทำอะไรไม่ได้เราดูเหมือนกับเราบอกว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะใช้การได้แต่ผมเชื่อว่าพอเรามองย้อนกลับไปข้างหลังเราจะเห็นการใหญ่ของพระเจ้าแล้วเราจะขอพระคุณพระเจ้าได้ว่าคนอย่างเรานี่แหละพระเจ้าทรงใช้การที่ยิ่งใหญ่ได้ความสำเร็จมันมีเวลาของมันแม้วันนี้อาจจะยังไม่มีคนเห็นแต่ในที่สุดพระเจ้าจะเปิดเผยให้โลกได้เห็นเป้าหมายของเราที่มีเพื่อพระเจ้านั้นคืออะไรพี่น้องครับจงยึดถือไว้และทำให้สำเร็จในอีก10ปีข้างหน้าเราจะพูดกับลูกหลานของเราได้ว่าคริสตจักรของเรามาได้ยังไงเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เราบอกเราเริ่มต้นจากเงินถวายเพียงไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมครับวันนี้ใครจะเชื่อว่าเดือนที่ผ่านมาเรามีเงินถวายแค่เรื่องของค่าที่ดิน2ล้านกว่าบาทพระเจ้าไม่เคยลืมในสิ่งที่พระองค์ทรงนำเราวันนี้เรายอมให้พระเจ้านำหรือเปล่าเราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงอดทนเพื่อเราพระองค์จัดเตรียมหนทางแห่งความรอดเพื่อเราผ่านการเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขนพระผีตอนนี้ทำให้เรารู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดแล้วหรือยังไม่เพียงแต่พระเจ้าทำอะไรแต่วันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าแล้วเราล่ะคิดที่จะทำอะไรเพื่อพระเจ้าจากเหตุการณ์ที่สวนเกสเซมานีนี้พระเยซูได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กับเราเกสเซมานีนี้นะครับหลังเกสเซมานีนี้คืออะไรสำหรับพระเยซูคือกางเขนแล้วสำหรับเราล่ะครับคืออะไรให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานครับ
ผมอยากให้เราได้นำใจของเราเข้าไปในสวนเกสเซมานีให้เราได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานพี่น้องลองนึกถึงในความรักของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดยอมเพื่อเราอยากให้เราได้เริ่มต้นในการขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราอยากให้เราได้เริ่มต้นขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้กระทำการในสิ่งดีต่างๆเพื่อเราทั้งหลายที่สวนเกสเซมานีนั้นเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอดทนเต็มไปด้วยการยอมเสียสละพระองค์ไม่ได้แค่มาทำแค่หน้าที่ที่ไม่ได้มีรากที่ไม่ใช่ความรักแต่เพราะความรักของพระองค์ทำให้เราได้เดินอยู่ที่นี่ได้รู้จักพระองค์การประกาศเรื่องราวพระเจ้าในชีวิตของเราเราจึงไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระการที่เราต้องการให้คนคนหนึ่งนั้นมาหาพระเจ้าเราจึงรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เพียงหน้าที่แต่เพราะรู้ว่าพระเจ้ามาเพื่อตายเพื่อคริสตจักรของพระองค์ให้เรารู้ว่าที่กางเขนนั้นพระเจ้านั้นได้ทรงโปรดตายเพื่อคนบาปทุกคนความรอดคือสิ่งที่โหยหาในชีวิตจิตวิญญาณของเราพระเจ้าต้องการให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์วันนี้ลองถามหัวใจของเราดูสิครับว่าที่ผ่านมาเราห่างไกลกับพระเจ้าแค่ไหนเรารู้จักพระเจ้าแบบไหนเราอาจจะรู้จักพระเจ้าในตรรกะในเหตุผลในสมองของเราแต่วันนี้พระเจ้าอยากให้เราทำงานกับหัวใจของเราและถามหัวใจของตัวเราเองว่าจากความรู้ที่เรารู้ว่าเรารักพระเจ้านั้นหัวใจของเรารู้สึกอย่างไรพระเจ้าแตะต้องหัวใจของเราขอพระองค์แตะต้องสัมผัสจิตใจของเราทั้งหลายในความทุกข์ทนในความทรมานในการถูกละทิ้งพระองค์ถูกกระทำทุกสิ่งอย่างเพื่อเดินไปที่กางเขนนั้นเพราะเป้าหมายนั้นมีคุณค่าสำหรับพระทัยของพระองค์ก็คือเราทั้งหลายเป็นการดีที่เราจะได้มีโอกาสสารภาพต่อพระองค์ว่าพระเจ้าข้าเราขอบพระคุณในความรักของพระองค์เราขอบพระคุณในการทรงไถ่ของพระองค์เราขอบพระคุณที่เรารู้ว่าเมื่อยามที่เราอ่อนแอเมื่อยามที่เราโหยหาเมื่อยามที่เราต้องการพระองค์ไม่เคยละทิ้งเราไปไหนถ้าวันนี้เราจะเรียกพระบิดาว่าพ่อครับพ่อคะลูกอยู่ที่นี่พ่อครับลูกต้องการพระองค์ลูกต้องการสัมผัสพระเจ้าอยากใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากผูกพันกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เป็นช่วงเวลานี้ดีไหมครับที่เราจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าหลายคนจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์หลายคนไฟในชีวิตของเรากำลังมอดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ไฟนั้นลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหลายคนกำลังท้อแท้ใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดแต่ต้องสัมผัสในใจของเราหลายคนกำลังเหนื่อยกับความทุกข์บางอย่างในใจของเราวันนี้พระเจ้านั่งอยู่ตรงหน้าเราเราไม่ได้เผชิญสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเราเท่านั้นแต่เรากำลังเผชิญโดยมีพระเจ้าที่ร่วมไปกับเราหลายคนกำลังเจ็บป่วยไม่สบายพี่น้องให้พระวิญญาณทำงานในเวลานี้วางมือในสิ่งที่ท่านเจ็บป่วยวางมือในจุดที่ท่านเจ็บป่วยร้องบอกกับพระเจ้าว่าที่กางเขนนั้นโดยโลหิตของพระองค์พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยแล้วจากทุกภัยต่างๆในความทุกท้อใจขอกำลังจากพระเจ้าที่จะเติมเต็มในหัวใจของเราวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวคือการที่เราจะรักพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นวันนี้มีเป้าหมายเดียวคือการที่เราจะเชิญพระเจ้าเข้ามาเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราหลายคนใจฐานกับพระเจ้า
หลายคนจะใช้เพลงนี้ในการนมัสการพระเจ้าอย่าให้เราลืมเกสเซมาเนของพระองค์อย่าให้เราลืมความรักมั่นคงของพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำเรากลับมากลับมาอยู่ที่แทบพระบาทของพระองค์พระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าทรงเป็นสง่าอย่าให้ข้าลืมเรื่องมงคุณนั้นโปรดนำไปถึงกลางเขตอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกลางเขตพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของเราพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตให้เป็นดังคำอธิษฐานในใจของเราทรงเป็นสิริพระเจ้าจอมเจ้านายเหนือชีวิตของข้าพระองค์ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่านี้คือการที่พระคริสต์มาตายเพื่อเราที่กางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานจากบาปของเราไว้ที่บ่าของพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าทำให้พระองค์ได้เดินเข้าไปที่สวนเกสเซมาเนนี้ด้วยหัวใจที่ถ่อมด้วยความรักที่เต็มล้นในหัวใจของพระองค์เพียงเพื่ออยากให้เราปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งความผิดบาปข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่ต้องหัวใจของเราด้วยความรักตรงพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของเราพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าทรงเป็นสง่าราศีอย่าให้ข้าลืมเรื่องมงคุณนั้นโปรดนำไปถึงกลางเขตอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกลางเขตอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโลดนำไปถึงกลางเขตสำหรับพี่น้องที่รู้จักพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเร้าใจเราหลายครั้งเราก็กล้ากลัวหลายครั้งเราขยานเพราะเรามองดูที่ความจำกัดของเราเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะทำสิ่งใดๆได้เรารู้ว่าโดยความจำกัดของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปในการทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบหมายให้กับเราวันนี้อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งพากับพระองค์สิครับแล้วบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าใช้มือของเราที่เราจะมีแค่สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราจะสามารถทำการใหญ่ได้เหมือนโมเสสเราจะแหวกทะเลแดงได้เราจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากอียิปต์ได้เราจะเหมือนโนอาห์ที่สร้างเรือใหญ่ที่หนีน้ำท่วมโลกได้เราจะเหมือนกับเอเซเคียลที่เราสามารถจะทำให้กระดูกแห้งนั้นกลับคืนชีวิตไ
เราจะสามารถทำการอัศจรรย์ต่างๆได้เราจะทำการใหญ่ได้เมื่อเรารู้ว่าเราพึ่งพาในแหล่งที่ถูกต้องวันนี้ผมอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรมือเราสิครับขอพระเจ้าอวยพรน้ำมือของเราขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราบอกพระเจ้าว่าให้ชีวิตนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เป็นชีวิตที่เราทำเพื่อเป้าหมายในการที่ทำให้คนได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าบอกอย่าว่าพระเจ้าอย่าผ่านเลยชีวิตของเราไปแต่เราอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าเราอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าใช้เราเถิดอยากพี่น้องได้มีโอกาสได้ฐานกับพระเจ้าย้ายฐานกับพระเจ้าในส่วนตัวของท่านขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าเมตตาท่านทั้งหลายขอการอวยพรมาถึงชีวิตของเราขอการอวยพรมันจะไม่ขาดเหยียดชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าปัญหาต่างๆในเวลานี้ที่เป็นดังอุปสรรคขอพระเจ้าตัดรอนออกไปขอพระเจ้าตัดพันธนาการต่างๆออกไปไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายต่างๆขอสั่งในพระนามพระเยซูให้สิ่งเหล่านี้เอาไปชีวิตของเราเราจะมีชีวิตในพระนามพระเยซูเราจะไม่ยอมตายข้าแต่พระบิดาเจ้าจนกว่าพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราเราจะเป็นคนที่มั่งคั่งเราจะเป็นคนแห่งการอวยพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอย่าพาเราเลยไปให้ชีวิตนี้เราจบลงเหมือนกับพระเยซูเราจะพูดได้ว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ